ให้คนจีวาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมกับแอดมินโคโตซายเกอร์อีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่วงรีวิวเรื่อยเปื่อยนะครับผมนะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้านี่นั่นเองนะครับผมนะ Transformer Legacy Unite นะครับผม Transformer Cybertron Universe Hot Shot นั่นเองนะครับผมนะโดยเจ้าตัวนี้ผมก็ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะเป็นดีลักคาร์ดเนาะที่ได้มาล่าสุดของผมเลยก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับจะเป็นไงก็เชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยนะครับนี่ก็คือของที่มีมาให้ทั้งหมดนะครับผมก็จะมีตัวฮอตช็อตนะผมที่เป็นตัวฟิกเกอร์มาให้นะครับผมนะ1ตัวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวอาวุธนะครับผมนะเป็นอาวุธของฮอตช็อตเป็นปืนมาให้อันนึงนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอันให้เป็นตัวฟอสชิปนะครับผมนะหรือตัวไซเบอร์คีย์ของตัวฮอตช็อตนะที่เป็นสัญลักษณ์ของสปีดเดียนั่นเองนะครับผมนะหรือดาวเวฮิโคซิตอนนั่นเองนะครับและอันนี้คือยืนเทียบไซส์กันนะครับผมกับตัวของงานปี2000นะครับผมที่เป็นตัวของ Exilion จากภาค Galaxy Force ซึ่งเป็นตัวเดียวกันแต่เป็นของเวอร์ชันทาคาระนะครับผมอันนี้คือเทียบไซส์กับ Starscream ของตัวงาน Legacy Unite เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้คือเทียบไซส์กับ Starscream ของตัวงานเก่าที่เป็นตัวของภาค Galaxy Force นะครับมาดูที่ตัวดีเทลของฮอตช็อตตัวนี้นะครับก็ถือว่าทำดีเทลออกมาได้ดีเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนๆหน้านี้เนาะถึงดีเทลในร่างรถจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ดีเทลในร่างหุ่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับจะขาดแค่ดีเทลในบางจุดไปเท่านั้นที่ผมยังมองว่ามันค่อนข้างน้อยไปหน่อยเช่นขานะครับน่าจะเพิ่มดีเทลอะไรพวกนี้หน่อยนะแล้วก็ตรงอยากที่จริงแล้วแอบเสียดายนะที่มันไม่มีตัวของที่เป็นมิสไซล์ที่ติดอยู่ตรงนี้นะเสียดายมากนะฮะที่ไม่มีดีเทลในส่วนนี้เนาะซึ่งดีเทลเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับนะก็ถือว่าเก็บได้ดีเลยนะเสียอย่างเดียวคือผมว่าทรงหน้ามันแอบดูยืดๆไปหน่อยอะทรงหน้าของมันค่อนข้างยืดไปหน่อยนะสำหรับตัวของฮอตช็อตของภาคไซเบอร์ตอนตัวนี้นะครับผมนะมาดูในเรื่องจุดขยับนะครับผมจุดขยับแขนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ที่จริงจะหมุนได้360เลยนะผมถ้าไม่ติดไอ้ตรงนี้นะฮะก็จะมีขัดนิดหน่อยนะแต่ก็หมุนได้360นะครับผมนะแขนก็สามารถเปิดได้ถึงสุดแค่ตรงนี้เพราะว่าติดด้วยดีไซน์นะครับผมนะตรงสามารถงอข้อมือได้นะผมแล้วก็ยังสามารถหมุนแขนได้นิดหน่อยหมุนมือได้นะครับผมนอกจากนี้ตรงบานประตูเนี่ยก็สามารถขยับจากแขนได้นิดหน่อยนะครับผมนะส่วนหัวนี่ก็สามารถหมุนได้360เลยนะครับหมุนเอวได้ด้วยนะเอวได้นะฮะจุ๊บจุ๊บแอบฟืดหน่อยนะจุ๊บจุ๊บส่วนขาก็สามารถได้ขนาดนี้เลยนะฮะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถไปด้านหน้าได้สุดเหมือนกันนะครับผมนะไปหน้าหลังได้สุดเลยนะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะติดตรงกระโปรงของที่เป็นตัวส่วนของกระจกรถตรงนี้นะฮะเขาก็สามารถงอได้สุดประมาณนี้นะครับผมนะก็หมุนเท้าได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับตรงจุดขยับตรงเท้าก็สามารถเปิดงอได้เพื่อให้สามารถจัดท่าได้ดีขึ้นนะครับนะก็จุดขยับก็ประมาณนี้นะครับผมนะด้านหลังตรงประตูนี่ก็สามารถพับออกมาได้อีกหน่อยนึงนะฮะเพื่อไม่ให้ติดมูฟในการขยับมากจนเกินไปนะครับส่วนการเล่นลูกเล่นต่างๆในตัวนี้ก็ง่ายมากนะผมนะซึ่งเช่นปืนอันนี้ก็สามารถเสียบเข้าไปที่มือได้เลยนะครับนะก็จะเป็นการถือปืนแล้วนะครับส่วนลูกเล่นการใช้ตัว Cyber Planet Key หรือตัว Force Chip เนี่ยก็ให้เสียบเข้าไปที่ชิปสล็อตที่ด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะพอเสียบลงไปแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเอานิ้วเนี่ยเฉี่ยตรงนี้ออกมาได้เลยนะฮะถึงเอาจริงๆไม่เสียบก็สามารถดึงได้คือนี่จะเป็นกิมมิคที่ตัวนี้มีทั้งหมดนะครับมาดูการแปลงร่าง Exilion ตัวนี้กับร่างรถกันดีกว่านะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับก็เริ่มจากการดันตรงนี้ด้านหลังออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยพับหัว Exilion กลับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยพับตรงนี้ลงนะฮะแล้วก็หมุนตรงนี้นะฮะให้เราดันหัวรถทั้งสองข้างเนี่ยเข้ามานะฮะเพื่อที่จะประกบให้เข้ากันนะครับนี่ก็ตรงนี้ให้เข้ากันอึ๊ดอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยหุบแขนเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอามาประกบกับลำตัวของรถนะฮะกระดาษที่ขาก่อนนะครับผมนะให้เรางอฝ่างอข้อเท้าตรงนี้แล้วก็เก็บตัวเท้าเข้าไปข้างในนะฮะข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับผมนะเปิดข้อเท้าแล้วเก็บเท้าเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยเปิดตัวน่องขานะฮะแล้วก็หุบน่องขาเข้าไปซุบฮะซุบต้องเสียบให้เข้าพอดีนะไม่งั้นมันจะปิดไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราประกบทั้ง2ชิ้นเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เราเนี่ยประกบตรงส่วนนี้ลงนะฮะ
ที่เป็นส่วนของตัวรถเนี่ยลงนะฮะพร้อมกับปิดประตูปึ๊บอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการแปลงร่างตัว Hot Shot Cybertron นะครับนอกจากนี้ก็สามารถเอาอาวุธเนี่ยติดใส่ตรงนี้ได้นะครับผมนะแล้วก็ยังสามารถเอาชิปเนี่ยติดไว้ตรงนี้นะครับผมนะแล้วยังสามารถนี้ได้อีกปึ๊บชิปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะนี่คือการแปลงร่างเป็นร่างรถนั่นเองนะครับผมนะและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิว Transformer Legacy Unite Cybertron Universe Hot Shot นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบเก็บลายูนิคอร์นไทโลจีหรือของภาค Cybertron เนี่ยตัวนี้ไม่ควรพลาดนะเพราะทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับผมนะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครมีความคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย